เราขอยืนยันในฐานะของคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามันคือสิทธิ์ที่เราออกมาพูดเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเราไม่ได้อาฆาตมาดร้ายเลยแม้แต่สักนิดสิ่งที่เรากำลังทำคือการออกมาพูดเพื่อให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเพราะเราต้องการให้เราสามารถอยู่กับพระมหากษัตริย์ได้แล้วต้องการให้ประเทศของเรามันมีประชาธิปไตยอย่างที่เขาพูดจริงๆได้112เรียบร้อยค่ะด้วยเหตุที่ว่าเนื้อหาในการปราศัยนั้นมันมีการดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อันนั้นคือสิ่งที่เขาบอกแล้วเขาก็ให้ข้อความแล้วก็ให้ดูคลิปเสียงที่แจ้ง112สุดท้ายเราอยากยืนยันว่าทุกคนก็เคยเป็นเด็กมาก่อนอ่ะทุกคนอ่ะเคยเป็นเด็กมาก่อนสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่มีความฝันมีความมั่นใจมีความมีอุดมการณ์ของตัวเองเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครเราไม่มีสิทธิ์ไปวาดเส้นทางให้ใครนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นคือเราต้องบอกมาก่อนว่าเพราะเราเห็นปัญหาเราถึงออกมาพูดเรื่องการศึกษาแต่ว่าปัญหามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเราจะพูดเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยไม่แตะอำนาจของพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะเขาคือคนที่คุมการเมืองอันนั้นคือหลักฐานที่ทำให้เราออกมาพูดเรื่องนี้เราขอยืนยันในฐานะของประชาชนคนหนึ่งเราขอยืนยันในฐานะของคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ว่ามันคือสิทธิ์ที่เราออกมาพูดเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเราไม่ได้อาฆาตมาดร้ายเลยแม้แต่สักนิดสิ่งที่เรากำลังทำคือการออกมาพูดเพื่อให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเพราะเราต้องการให้เราสามารถอยู่กับพระมหากษัตริย์ได้แล้วต้องการให้ประเทศของเรามันมีประชาธิปไตยอย่างที่เขาพูดจริงๆนั่นคือสิ่งที่เรายืนยันได้มากๆว่าเราไม่ได้ผิดเรามีสิทธิ์ที่จะพูดและอันนี้คือหลักฐานว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันคือสิ่งที่เขากลัวมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้เราพูดเลยแม้แต่สักนิดเพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกไงคะว่าไม่ได้กลัวหมายนี้เลยเป็นหลักฐานชัดแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียกำลังใจไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันผิดต่อให้มันจะมีคนมาพูดว่าเพราะอะไรทำไมถึงไปหาเรื่องให้ตัวเองนี่คือหลักฐานว่ารัฐบาลนี่คือหลักฐานว่าเขากำลังกลัวสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปนี้คือพูดต่อไปเรื่อยๆค่ะยิ่งคุณพูดออกมาเยอะๆเยอะๆคุณจะสามารถช่วยคนที่มีตาบนนิ้วมือแบบนี้ได้เรายืนยันมากๆว่าสิทธิในการวิจารณ์สิทธิในการพูดสิทธิในการพูดอะไรก็ตามที่เราอยากออกมาเรียกร้องมันคือสิทธิที่เราสามารถทำได้แต่แค่เรายืนอยู่ผิดประเทศแค่นี้เลยค่ะ